อ่ะครับสวัสดีครับเอกแคมปิ้งครับวันนี้เอกก็ขอลาทางศาสนานะครับทางวัดทางวามาสักพักนะครับเพราะว่าออกหลาย EP แล้วนะครับตอนนี้เอกอยู่ที่นะครับกาญจนบุรีนะครับแหล่งกาญจนบุรีนะครับวันนี้จะมาค้างแรมนะหลังจากที่ไม่ได้กางเต็นท์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่น้ำตกเอราวัณนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปถ่ายรายการจากทางวัดวาอารามมาเยอะนะครับจนลืมช่องตัวเองไปแล้วครับว่ามันเกี่ยวกับการตั้งแคมป์นะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าไปวัดอีกสัก 3-4 วัดน่าจะต้องบวชนั่นแหละครับวันนี้ก็ขอปีเว้ยนะครับมาที่น้ำตกเอราวัณซึ่งน่าจะใกล้สุดแล้วก็น่าจะเป็นทำเลที่เหมาะกับการถ่ายรายการนะตอนนี้ก็ดูเองคนที่มาเที่ยวก็ค่อนข้างจะหนาตานะครับเพราะน่าจะเป็นวันเสาร์เนาะคนค่อนข้างจะเยอะอ่ะชมเอานะโอ้ยหอบขับรถมาจากตัวนครปฐมก็มาที่ไกลนะก็2ชั่วโมงนะใครถ้ามาจากทางประทุมเองหรือว่ากรุงเทพผมว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็3ชั่วโมงนะนักท่องเที่ยวนะครับก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับก็คงจะมาปีกวิเวกสงบๆนะครับข้างในก็มีอาหารการกินเนาะค่อนข้างจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมไปดูก่อนว่าขายเบียร์ป่ะแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้จะขายเบียร์นะแต่แอบดูหน่อยก็คงไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมล่ะขับมาดูน่ารักน่ารักนั่นเองแอบดูหน่อยนะครับว่าในตู้แช่เขามีอะไรนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าทางนี้เขางดการดื่มสุราครับอดแดกชาวต่างชาติก็มีนะครับน้ำตกของเราเอ้าสายไฟมาครอบอยู่ได้ทั้งนั้นเย้ยูปะอันดับแรกนะครับในการมาก็หาทางไม้ถูกก่อนนะครับอันดับ2แล้วก็ขับรถขึ้นภูเขาให้รอดก่อนนะครับใครขับรถยังไม่แข็งอย่าขึ้นมานะครับยืดเดือดร้อนชาวบ้านเขานะครับอันดับ3นะครับอุปกรณ์ก็เตรียมมาให้ครบนะครับในการกางเต็นท์นะแถวนี้เขาตัวใครตัวมันนะครับเขาไม่ได้วอรี่นะครับว่าคุณจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ได้นะครับมันไม่ใช่สถานที่เอกชนนะครับว้าวสาวสาวเพียบอันนี้มันเป็นสถานที่ราชการนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีใครสนใจใครนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมอุปกรณ์มาเองนะหลังจากผ่านโอ้ยเดี๋ยวก่อนหอบก่อนหลังจากผ่านจุดขั้นตอนแรกมาแล้วนะครับเอกจะขอแนะนำก่อนนะคุณต้องมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับผ่านด่านประมาณ2ด่านนะครับในการชำระเงินมาก่อนนะทางเข้านะใครเช็คกับทางออนไลน์มาก็ยื่น QR code ให้เขาดูนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาผ่านจุดแล้วเขาก็จะขอดูนะ QR code หรือว่าดูตั๋วนั่นเองนะครับการคุณหลุดรอดออกมานะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจุดนี้ก็จะเป็นจุดของทางสวัสดิการนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาก็คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับในเรื่องการจับจองเต็นท์เป็นของตัวเองนะตรงไหนตรงไหนก็เขาจะมีกฎระเบียบให้เรานะเราก็ปฏิบัติตามนะครับคงจะไม่มีใครไปส่งเสียงดังนะครับเพราะว่านักกางเต็นท์จริงๆแล้วตามสาวกแล้วมันก็ 3-4 ทุ่มเขาควรจะเงียบได้นะเนาะไม่ต้องให้ใครบอกใครนะครับโตๆกันแล้วเดี๋ยวไปหาที่รองครับนี่เลยอุปกรณ์การจองอันดับแรกนะครับก็มีไฟชีทครับไฟชีท1ตัวแล้วก็หาอะไรได้ไปกดไฟชีทไปก่อนเขาเรียกว่าจองที่นะครับหรือถ้าจำนวนของบ้านๆของทางสุพรรณบุรีผมก็เรียกว่าเยี่ยวจองไปก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีไฟชีทนะครับแล้วก็ของหนักๆไปทับก่อนจับจองเจ้าของนะไปหาที่ก่อนนะครับอ่ะให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศสวยๆสวยๆเดี๋ยวจะหาว่าเอกไปตะวัดตะวานะจ๊ะนี่ก็สามารถมากางเต็นท์ได้นะตามคอนหลักของทางช่องนะครับก็จะมีทางการกางเต็นท์เป็นหลักนะตามชื่อช่องอยู่แล้วเอกแคมปิ้งนะครับแต่ว่าในเรื่องของบรรดานะครับในเรื่องของไปวัดไปวานั้นเป็นอานิสงส์ของทางช่องนะครับคือไม่สามารถจองที่ได้นั่นเองโยตามข้าพเจ้ามาคันนี้ไม่แปะคันนี้ไม่แปะ
มาก็จอดรถเป็นที่เป็นทางนะแล้วก็ลงมาทางซ้ายมือนะครับลงมาทางซ้ายมือจะเขียนอุทยานแห่งชาติเอราวัณแสดงว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้มาพำนักแล้วนะจ๊ะไปบวชอยู่แล้วเนี่ยโยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเอกก็สามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับกลางเต้นได้แต่ว่าจะมีเวลาหรือไม่มีแค่นั้นนะครับอ่ะถ้าคุณลงมาทางนี้คุณไปจอดรถนะครับถ้าคุณผ่านจุดภูเขามานะถ้าคุณขับรถได้มา2วันนะครับคุณก็อย่าเพิ่งมานะครับขี้เกียจให้ช่วยกันเข็นนะครับผ่านลงมาจอดรถผ่านด่านจุดตรวจนะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็ผ่านจุดตรวจอีกครั้งนึงอันนี้จะเป็นด่านหน้าในการถ่ายรูปนะจ๊ะน้ำตกจะไปวิวนู้นนะเดี๋ยวไปดูน้ำตกก่อนอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะอันนี้จะเป็นด่านแรกครับวัดไหลญาติอุ้ยหายแบกไฟชีตมาแล้วก็เอาเต็นท์มาด้วยน่าสมเพชยิ่งนักทางซ้ายมือก็จะเป็นทางกลางเต็นท์นะครับที่เราควรจะไปนะแต่นี่บอกก่อนนะครับทางขวามือก็จะเป็นน้ำตกนะอันนี้ก็ใครมีเวลาก็รีบนะยิ่งมาถ่ายรายการนะครับต้องลกเลยนะครับเดี๋ยวแสงหมดเนี่ยนรกเลยนะครับไปหาที่กางเต็นท์ก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกไม่มีที่นอนไม่มีที่ซุกหัวนอนจะเดือดร้อนกันใหญ่นะครับไปทางนี้ความน่าจะเป็นนะครับตามข้าพเจ้ามามาทางนู้นนะไอ้ทางนู้นก็คือจอดรถแล้วก็ลงมานะใครจะไปล้มตกไปทางขวามือใครจะมากางเต็นท์ก็มาทางซ้ายมือนะครับอ้าวนี่เลยเขียนชัดๆเลยนะครับป่าคือหัวใจน้ำคือชีวิตนี่มันอะไรนะปรัชญาไหนเนี่ยสุดยอดรึกกรำน้ำตาจะไหลนะครับโอ้แถวนี้เขาจอดมอไซค์แล้วก็สามารถถอดกุญแจไว้ได้นะครับโอ้สุดยอดความไว้ใจของทางที่นี่ไม่ต้องสืบนะครับร้านกลางเต็นท์ตรงไปนะจ๊ะอ้าวแคมปิ้งไซต์นะครับภาษาอังกฤษนะแต่ไอตัวต่อมานี่ผมอ่านไม่ออกอ่านแม่งได้แต่แคมปิ้งเพราะว่ามันเป็นชื่อช่องเองร้านกลางเต็นท์ตรงไปบ้านพักคนชราเอ้ยบ้านพักเอราวัณค่ายเยาวชนโอเครู้เรื่องนะครับเอ้ยมีภาษาไทยกูต้องอ่านภาษาอังกฤษทำเพื่อไปร้านกลางเต็นท์ก่อนไปเยี่ยวไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปภูเขานะครับโย่แหมถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมไปปีนภูเขามาก็คงจะรู้ซึ้งนะครับประวัติกิตติศัพท์ของผมเองก็เป็นคนไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับเป็นคนที่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วชาวบ้านไม่อยากให้มีใครเหมือนด้วยอุ้ยไปสถานที่หน้าด้านที่มีใครไปนะครับระวังรถวิ่งสวนมาแล้วมันจะวิ่งมาทำไมแล้วมันเป็นทางเดินนี่คือป่านะครับของทางภูเขาเอราวัณนะใครที่มานะครับใครที่มานะถ้าไม่อยากเดือดร้อนในการเดินนะครับก็จะมีรถนะครับก็จะมีรถให้เรียบร้อยแต่ว่าก็คงจะมีค่าบูรณาการนิดนึงนะครับบรรยากาศก็ตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราเป็นสายแอดเวนเจอร์นะครับเราต้องรุยจริงๆอยากจะรัดป่าไปด้วยนะครับแต่ว่ากลัวว่างูจะเอาไปแดกเดินตามข้าพเจ้ามาเขาไม่ได้บอกนะว่าไกลไม่ไกลนะครับแต่ว่าเราชิลกับบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวเทปนี้จะไม่มีอะไรให้ดูนะครับเพราะว่าอีกหน่อยมันจะมืดละพอมืดแม่งก็หาเหล้าแดกแต่โอ้ขอโทษครับขอโทษในอุทยานเขาห้ามกินเหล้านะครับผมขอโทษครับผมไม่ได้เอาเหล้ามานะจริงๆแล้วอะโอ้ธรรมชาติร้วนนะจ๊ะใครมีเวลามานะก็เอ้ยมาคนเดียวก็แม่งก็จะอย่างนี้แหละทุเรศทุรังหน่อยนะจ๊ะโอ้ยแถมค่ารถก็ไม่ยอมเสียด้วยจริงๆมันเสียค่ารถหน่อยแล้วเขาก็ไปส่งถึงที่นะยอมหักไม่ยอมงอเว้ยนี่สันดานของช่องเรานะครับเอกแคมปิ้งร้านกลางเต็นท์นะจ๊ะโอ้ยไม่ได้ไกลเลยร้านกลางเต็นท์อยู่นี่เองwalk camping site นี่ไงล่ะภาษาอังกฤษกูเดี๋ยวก่อนนะ walk camping site อุ้ยมีฝรั่งเพียบเลยฝรั่งบ้านแล้วนะจ๊ะนี่นี่ให้ดูก่อนนะwalk camping site แต่ไม่ใช่ให้เดินไปทางนี้นะนี่ๆเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่ยังไงเล่าตื่นตาตื่นใจซิมึงยังไงเพื่อนๆ นี่
ฝรั่งยังงงเลยทำไมเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เขาหนาวกันไม่ใช่หรือก็จะมีทางเดินระหกระเหินลงมานะครับทางนี้นะครับเป็นทางเดินโง่ๆลงมาแต่ว่าสวยงามแล้วก็ธรรมชาติสุดๆนะครับทางนี้ก็จะเจอน้ำตกแล้วแป๊บเดียวเจอน้ำตกเลยนะครับอันนี้คือการกางเต็นท์นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะเออดีว่ะชอบ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 ฮัลโหลฝรั่งฝรั่งฝรั่งปะน้องเราจากเรานี่น้ำตกน้ำตกนู่นโย่ใครได้ยินเสียงไหมนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะนี่คือลานกลางเต็นท์ของข้าพเจ้านะครับเดี๋ยวกางเสร็จแล้วแต่ของหลักๆนะอันนี้ขอบอกกันนะครับทุกๆท่านนะเรากางไว้พอสังเขปนะแต่ของที่มีค่าทั้งหลายนะถ้าเรายังไม่ได้มาอยู่ในเต็นท์นะครับก็ไม่ไหวลิ้นเหลือบเดี๋ยวต้องไปลิ้นเหนียวเรียกว่าลิ้นเหนียวนุ้ยนิ้มเหนียวต้องไปเติมนิดนึงก็คือเราอย่าเอาของใช้ส่วนตัวที่มันมีมูลค่านะครับไปเก็บไว้ในเต็นท์นะอันนี้มันเป็นหลักการสากลอยู่แล้วครับอย่าทำเป็นโลกสวยนะครับว่าจะมีคนดูแลเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะเราจะไปข้างบนไปเที่ยวไปเดินไปนู่นไปนี่เราเก็บของมีค่าไว้ในรถผมเชื่อได้ทุกเต็นท์นะครับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือทางราชการเองคุณเดินห่างจากรถมาเนี่ยไม่ถึงประมาณ300เมตรหรอกก็จะถึงรถคุณละเพราะฉะนั้นเอาของมีค่าเก็บใส่ไว้ในรถซะแล้วคุณจะไปขี่ไปเที่ยวหรือจะไปทำอะไรกับแฟนคุณก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่มาให้ดูตรงนี้โย่เออนี่ผมมานอนนะเนี่ยถ้าผมมาเที่ยวแวบๆผมคงจะเสียใจมากเลยพอดีผมได้เอาเต็นท์มาแล้วก็จัดการทำเรื่องมันที่เรียบร้อยนะครับค่ากลางเต็นท์ค่านู่นค่านี่นี่น้ำไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่ว่าปลาไม่มีปลาน่าจะอยู่ชั้นสองนะถ้าเราไม่ผิดถ้ารอกันบ้านเพื่อนมาไม่ผิดน่าจะปลาน่าอยู่ชั้นสองไปเดี๋ยวไปดูซิเพื่อนๆเขากลางตรงไหนกันโอ้นู่นนู่นนู่นพี่น้องครับโอ้ตรงนู้นกลางได้นะสุดตรงนู้นก็กลางได้ถ้าคุณชอบแบบว่ามีเสียงน้ำคุณก็ไปอยู่ตรงน้ำแต่ถ้าคุณอยากจะแอบดูเพื่อนหน่อยซิว่าไอ้ชิบหายพวกนี้มันอยู่กันยังไงเราก็แอบไปดูเขาก่อนนะครับอ่ะปะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูอุปกรณ์หลักมาตรฐานในการกางเต็นท์ก่อนหนึ่งละห้องขี้ห้องส้วมนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงจุดของตรงนั้นนะเราจะมาดูจุดการล้างจานก่อนเพราะว่าคนที่มาเที่ยวปกติเนี่ยเขาไม่ได้มาจุ๋มปุ๊กอยู่กับเราถึงตอนดึกๆเดือน
คิดเยอะเลยอุ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยแม่งหล่อจัดไปดีกว่าเดี๋ยวเจอคนรออีกเดี๋ยวนะผมแอบดูข้างๆหน่อยเขากางเต็นท์ตรงไหนตรงไหนกันบ้างโอ้โหแล้วผมไปกางตรงนู้นแม่งจะผีหลอกก็ว่าแต่ไม่หลายเราเอาทูบมาอันนี้เป็นของวูแมนนะครับของตัวเมียนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็มีคนทำเตียงเต็นท์ยกแล้วหนึ่งครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับร่มรื่นสบายๆนะครับต่างจากบรรยากาศในการที่ว่าเขาไปชมน้ำตกกันนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาอาจจะมากางไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปน้ำตกก็ได้เพราะว่าผมก็จะทำแบบนั้นนะมากางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปถ่ายบนน้ำตกอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็มีทางขึ้นทางลงนะดูท่าทางน่ารักแต่ว่าห้ามผ่านแล้วทำเพื่ออะไรเขาคงไม่มีใครดูมั้งเลยนะขี้เกียจอันนี้เป็นด่านรังจานอันดับที่2นะครับอันดับที่2เฮ้ยเขาขับรถเข้ามาได้นี่หว่าเฮ้ยกูจังเง่าอยู่คนเดียวเนี่ยไปถามก่อนขึ้นมาทางไหนก่อนบ้างงงเต้กูงงโอ้นี่พักเริ่มกันแล้วนะครับอ๋อท่านผู้ชมครับตรงนี้วิววันดีนี่เองไม่น่าเรามาจองกันแถวนี้กันหมดนะครับผมก็ไปจองโซนน้ำตกกันซะแล้วคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะถามหน่อยตี้ขึ้นมาทางไหนกันนะรถอ่ะเนื้อความโง่เขาว่าปัญญาจ๋าไม่ไอเอารถมันยังไงอ่ะเข้ามาข้างในผมไปจอดตรงนู้นอ่ะอ๋อมันเป็นทางลงเขาให้เอาเข้ามาเหรอครับเอาเข้ามาได้ครับต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เขาถึงเปิดเข้ามาให้ได้อ๋อที่ลุงใช่ครับลุงที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับอ๋อแล้วก็วกมาวนมาตายละผมก็ขนของมาก็เหนื่อยเลยมากลางเต็นท์เหมือนกันเหรอครับเมื่อกี้ผมไปอยู่ตรงนู้นผมไปเอาไอ้กาวเชือกไปวางไว้ตรงนู้นก่อนไอ้ตรงที่น้ำไหลอ่ะบางทีชอบน้ำเสียงน้ำเวลานอนแต่พอมาดูตรงนี้เอ้ยดีกว่านี้ตรงนี้มันดีกว่านี้โอเคขอบพระคุณครับมาจากไหนกันครับเนี่ยสมุทรปราการครับไกลอยู่เนาะผมมานครผมยัง2ชั่วโมงเลยอันนี้กี่ชั่วโมงมากัน4ชั่วโมงครับได้อยู่มาอยู่กี่คืนคืนเดียวครับพรุ่งนี้ก็กลับครับอ๋อผมก็ควรจะกลับพรุ่งนี้เหมือนกันจริงๆเขาบอกเลยอีกนิดนึงมันจะเป็นอะไรนะคือไอ้ตรงเอออุทยานแม่สดิ้งเลยเออแม่ขมิ้นนั่นเขาก็บอกเวิร์กนะเอาเหรอไปมาหลายปีแล้วครับตรงนู้นแต่ก็สวยดีครับอืมโอเคขอบพระคุณค่ะโอเคตรงนี้ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นมีภูเทือกเขานะครับเรามัวแต่ไปเจาะทางน้ำอยู่นะครับเราชอบเสียงน้ำโอ้ทางนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้มีคนจองแล้วนะครับมีคนทับที่ไปแล้วอ๋อตรงนี่เยี่ยมไปเลยโอ้มีหน้าเขาไปอยู่แถวนี้กันเนาะเอ้ยมีกระป๋อมด้วยว่ะนี่กระป๋อมบ้าไปแล้วเห็นกระป๋อมก็ดีใจอ๋ออันนี้คือเต็นท์น่าจะเป็นเต็นท์ของทางราชการของเขานะครับของทางทยานนะครับเพราะว่าสีเหมือนกันหมดเลยคงเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วน่าจะเป็นของทางอุทยานนะครับใครมีเด็กมาก็ระวังเนื้อระวังตัวกันเด้อดูแลบุตรหลานด้วยนะตกไปผมว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะกิ้งโครโครงไปก็มีเจ็บตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นมากับบุตรหลานเล็กๆนะครับยังไม่ภาษาก็ดูแลกันให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวว่ะตรงนี้ก็ดีนะอืมมันก็ได้นะตรงนี้เชื่อจะไปดูใกล้น้ำหรือว่าเราชอบน้ำปะเดี๋ยวเราไปแอบดูทั้งนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราอยู่ใกล้น้ำเห็นไหมเรานึกว่าเราเป็นตัวเงินตัวทองชอบน้ำซะงั้นโอ้นี่เขามาแบบคู่นะแอบไปดูกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปวัดไวบานเดียวนะครับก็มีเวลาเที่ยวเหมือนกันนะช่องคอนเซ็ปต์ของเราก็คือการกั้งแคมป์นะครับแล้วก็ดูความเป็นไปกันนะครับว่าคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้จะจ้องอย่าทำงานทำการอย่างเดียวนะวันหยุดเขาก็มาปีกวิเวกนะครับหาความสุขใส่ตัวเนาะพาลูกหลานมาพักผ่อนนะครับตามบรรยากาศสงบโอ้ยนะแอบดูกันอันนี้คือเต็นท์ของทางอุทยานน่าจะมีคนจองแล้วเพราะข้าวของลงมา
โอ้โหยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยยาวๆเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีพวกอุปกรณ์การเล่นนะแต่ผมขอเข้าไปสืบก่อนนะครับว่าเหตุผลคนใดถึงไม่มีนะไปไปไปวิวแบบไหนนะคนเรามันเลือกกันไม่ได้นะจ๊ะทางนี้ตื่นมาก็สวยดีนะแต่ผมชอบแบบตื่นมาแล้วมีเสียงน้ำไหลนะมันดูใกล้เคียงกับชีวิตแอบดูชาวบ้านเขาเรื่องเสือกเรา 20% อยู่แล้วนะครับช่องเรานี่เสือกเรื่องชาวบ้านเรื่องงานถนัดเราอยู่แล้วนะครับไปดูนะเดี๋ยวไม่หายเลยเอารถขึ้นมาได้ก็ไม่บอกกันด้วยลุงแม่งนั่งเฉยเลยไม่บอกแต่ลุงบ้านี่ครับของทางราชการอุทยานของเรามีเต็นท์บริการนะครับแต่ไม่ได้ถามนะเสิร์ชเอาเองนะครับอินเทอร์เน็ตแม่งก็เข้าถึงทุกคนแล้วเนาะอันนี้ดูนี่โยโอ้หนูเขียนเลยอุทยานแห่งชาตินะครับจะโมเมเป็นของตัวเองไม่ได้นะครับแต่ว่าทางนั้นยังไม่เหมือนของทางเอกชนนะเอกชนสามารถลงไปเล่นได้นะครับแต่ถ้าทางของรัฐบาลก็มึงจมไปก็เรื่องใหญ่ทันทีนะงานเข้านะครับปะผมใช้เวลาวิเคราะห์ดูแล้วผมควรจะไปอยู่ริมน้ำดีกว่านะครับเพราะว่าผมนี่คนไม่เหมือนชมบ้านชมพาเขานะครับใช่หรอกรถเราเก่าด้วยรถเราเก่าถ้ารถมาใหม่ๆมาขับเบนซ์มาน่าจะจอดแถวนี้ได้อยู่สุดนี่สุดขับกระบะมาซะด้วยนู่นเลยธรรมชาติรวนเชียแต่ผมไม่แน่ใจนะช่วงนี้มันหนาวนะถ้าใครตามข่าวดูก็คงจะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็21องศานะรบติดรบนะไม่ใช่21องศาธรรมดาติดรบอยู่เมืองไทยดีสุดแล้วนะอย่าทะลึ่งไปนะครับตอนนี้อุทกภัยความหนาวของเขาค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะมาไหนกลางแล้วเราอย่าทะลึ่งไปนะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขานะครับเราก็ไปดูที่เต็นท์ที่ยังไม่กลางทางนี้เลยโยเป็นไงค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเลยนะครับมันไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเข้าใจนะว่าเอกชนอาจจะต้องมีในเรื่องของการดำเนินการนะครับแล้วก็การดูแลทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทางเอกชนนะครับแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลแล้วคุณตกน้ำไปนะครับก็แค่ออกข่าวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะเข้าใจตรงกันนะปะไปดูลานกลางเต็นท์ของเราดีกว่านะครับพอดีว่าเอกมาคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีคู่เอาตีนเขี่ยๆเต็นท์มันก็กลางได้แล้วครับไม่ต้องเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับกับชายสดอย่างเราเนี่ยเจ้าดูคนอื่นดีกว่าครับเรื่องเสือกชาวบ้านเรื่องงานหลักของเราอันนี้กำลังขมักเม้นอยู่อันนี้มาจากสมุทรปราการมาไกลปราการได้หมดนะรอบๆตรงไหนก็ได้นะถ้าวันที่คนเยอะตามเทศกาลก็น่าจะคนเยอะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์ก็เต็นท์ประมาณนี้ผมก็ดูสมเหตุสมผลนะเพราะมันกว้างไปเอาของมาดีกว่าครับไม่ต้องขับรถมาดีกว่าอายรถเขาเดี๋ยวมันมาเสียกลางทางอายเขาจริงๆเลยนะครับนะดูพิเรียดไปเรื่อยๆครับแบบพิเรียดโย่โย่360องศากลับไปทีไหมนะเอกครับผมก็ได้ที่น่าสนใจอยู่นะครับใต้ร่มเงานะครับของทางพืชพันธุ์นะครับทางน้ำเอ้ทางต้นไม้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของธรรมชาตินะตรงนี้ก็จะเป็นของตัวน้ำตกที่มันหลากไปทางนู้นเป็นไหลไปทางนู้นแล้วก็ออกท่อตรงนู้นนะครับแล้วกระจายไปทางนู้นเนาะอันนั้นก็ทำเป็นท่อแล้วก็กระจายไปเพราะว่าเขาเวลาเดินคนเดินจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะคะมันมีปัญหาอย่างเดียวนะครับที่ผมยังไม่กลางเพราะว่ามันมีมดดำนะเขาเรียกมดตะนอยมาต่อยใบพิษหรือเปล่าเนี่ยมดตะนอยหรือเปล่าวะก็จะมีอยู่นะแต่เวลาผมกลางเต็นท์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะยุ่งกับผมไม่ได้ไงเพราะว่าอยู่ในเต็นท์นะข้างนอกเต็นท์ผมก็พอระวังเนื้อระวังตัวได้แต่ว่าบรรยากาศมันได้ไงตรงนี้ตื่นมาแล้วก็ได้บรรยากาศน้ำไหลแต่ตัวพื้นเนี่ยมันอาจจะมีความขรุขระอยู่บ้างนะแต่ส่วนตัวก็
ไม่ได้คิดว่าจะนั่งตรงนั้นหรอกเพราะว่าเรามีเก้าอี้ของเราอยู่แล้วไงฉะนั้นเอาตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วมั้งนะจริงๆตรงนู้นก็ได้นะตรงนู้นก็จะมีระนาบของมันแต่ผมว่าไอ้เรื่องแค่มดแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้แล้วโอเคเอาตรงนี้แหละไปเดี๋ยวกางเต็นท์ในแบบฉบับ The Fred The Fred ให้ดูนะครับอ้าวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เก็บของคร่าวๆนะผมจะเอาเฉพาะเต็นท์นะครับบอกอีกครั้งนึงนะครับในการกางเต็นท์โดยมาคนเดียวเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาของสำคัญนะครับเข้าเต็นท์นะออกข่าวออกข่าวกันเยอะแยะนะครับว่าอยู่กับผู้คนหมู่มากเราก็ต้องระวังตัวเองเป็นหลักก่อนนะกางเต็นท์ได้นะครับแต่พวกอุปกรณ์สำคัญเงินทองอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะครับอะไรนี้ก็อย่าเพิ่งเอาลงจากรถเนาะพอมีคนอยู่ดูหรือว่าเรากลับมาแล้วอะไรเงี้ยจากธุระป่าปังแล้วเราก็ค่อยเอามาใส่ในเต็นท์นะครับแล้วก็พักไว้ตรงนั้นไม่งั้นโดนกรีดขึ้นมาตามตัวก็ไม่ได้นะครับอันนี้บอกก่อนไม่ใช่ความผิดของใครเลยมันเป็นความผิดในความสะเพร่าของเราร้วนๆนะครับคนดีกับคนที่ไม่ดีมันก็ปะปนกันไปนะครับปะขออนุญาตกางเต็นท์ในระบบของเอกแคมปิ้งในระบบไทม์แรปหลังจากประกอบเต็นท์ภาคสนามที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นเยี่ยงนี้แล้วนะครับว้าวเห็นไหมอันนี้เราจะเดี๋ยวขออนุญาตพันสายแป๊บนึงมันออกทางหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเต็นท์คนเดียวนะครับเล็กๆกระทัดรัดน่ารักใครอยากได้ทรงประมาณไหนก็เทพเจ้าราซันด้าช้อปปี้นะครับหาได้นะครับราคาก็ไปดูเอานะมันมีทั้งของเทียบนะครับแล้วก็ของแท้นะครับราคาก็ลดหลั่งกันไปตรงนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะแต่ว่ามันจะเริ่มจะเย็นแล้วผมจะต้องรีบปีนขึ้นไปถ่ายบรรยากาศเก็บข้างในไว้ก่อนนะตอนนี้ก็รอบนอกผมโอเคละสวยอยู่นี่พอแดดมันออกมาอย่างนี้นะมันผ่านต้นไม้ต้นอะไรนะมันดูสวยเนาะนี่อันนี้เป็นน้ำใสๆเลยนะก็คงไม่มีใครลงไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นขี้โคลนเป็นอะไรแต่เวลามันเป็นโคลนตมแต่ไม่มีการสัมผัสมันหนังมันก็ไม่เกิดการฟุ้งกระจายมันก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งอันนี้แค่ระดับร่างๆนะเดี๋ยวจะระดับบนจะขึ้นไปถ่ายให้ดูปะก่อนที่คนมันจะเริ่มมาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคนก็คงคิดเหมือนผมแหละคือไปถ่ายข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเต็นท์งั้นเดี๋ยวจะคนเยอะอันนี้ก็อุ้ยโอ้ยบุญตาแท้ป่ะพวกมึงเนี่ยดูตาบินกันสลองร้อนแหวงเลยนะครับคงเรียกถูกนะเขาเรียกว่าผีเสื้อนะแถวบ้านผมเรียกว่าผีเสื้อเอ้ยคนอีสานเรียกว่าหยังวะนี่ไอ้ดำทำไรนักดำไอ้ดำมันทำอะไรของมันนี่ดงผีเสื้อเลยเรามาสร้างความรำคาญให้เขาแล้วบอกว่าไอ้ดำนี่ไม่ไปไหนเลยอยู่วนเวียนแถวเนี้ยดำเอ้ยหายแล้วอันนี้ก็สวยๆนะจ๊ะจะพยายามลงไปถ่ายนะมีการวางอิฐอย่างนี้นะครับแสดงว่าสามารถลงได้นะตามหลักธรรมชาติแล้วมันคงไม่สามารถสร้างตัวเองได้แบบนี้นะครับแล้วแต่เลือกนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับคนอีกฝั่งนึงอาจจะเลือกเป็นการไปดูวิวตื่นมาดูภูเขาดูอะไรนะแต่ส่วนตัวผมจะชอบเป็นประมาณนี้เราสามารถเลือกได้นะเราสามารถเลือกได้เราชอบแบบไหนเราก็ไปกลางตรงจุดนั้นนะครับอย่าไปนะเดินไปทางนี้เดินแล้วข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็งูแดกไปเพื่อดูเต็นท์ผมคนเดียวโดดเดี่ยวหัวโดไม่มีใครเลยอันนี้คือรสสนิยมส่วนตัวนะครับคนอื่นอาจจะลอกเลียนแบบนะครับมันก็คงไม่ได้ดู
เหมือนจะมีความปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีพวกมดพวกสัตว์เลื้อยครานเล็กๆน้อยๆนะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะแต่เราก็อยู่กับเขานะครับเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้นะดูตรงนู้นฝั่งนู้นจะเป็นภูเขานะครับแล้วก็เป็นลำน้ำผ่านนะคนตรงนั้นจะเยอะเดี๋ยวผมลงมาจากน้ำตกแล้วผมพาไปดูว่าเขาทำหาอะไรกันบ้างนะครับอึ๊บโอ้ไอ้นี่ไปไหนเลยไอ้ดำหึโอ้ไม่ไปไหนเลยกินนอนกันเลยกินนอนด้วยกันเลยไหมว้าวเอ้าตัวเดิมนี่วะเจ้าแห่งผีเสื้อวะมีดำอยู่ตัวเดียวที่อื่นตัวขาวๆหมดเลยไปครับขอไปเก็บของให้เป็นที่เป็นทางก่อนนะมันมีพวกสมองบกที่มันเหลืออยู่เพราะว่าลมมันไม่ได้แรงก็จะเก็บอุปกรณ์ที่มันไม่ได้ใช้นะครับเอากลับขึ้นรถไปก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเก้าอี้ไม้ก็เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปก่อนพอเราจะใช้จริงนะครับพอเราอยู่ปั๊บเราค่อยเอาลงมากลางมันไม่ได้กลางยากกลางไม้นะแต่เวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะประสบเนาะมันจะเป็นกรณีพิพาทก็มากกว่าแล้วก็เดือดร้อนเราก็จะเสียเฟลไปโย่ไปเจอกันน้ำตกจะขึ้นได้กี่ขั้นไปดูกันโย่ว้าวนะหลังจากปฏิบัติภารกิจนะครับในการเก็บอุปกรณ์นะครับก่อนที่เราจะมาอยู่ในเต็นท์นะครับเราก็ไปสำรวจน้ำตกก่อนแต่ว่าเรามาดูนี่สิอาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นสะพานที่มันผุมันพังนะตรงนี้เขาถึงไม่ให้เกิดการผ่านนะครับตรงนี้สะพานชำรุดน่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะพวกฝนพวกอะไรอ่ะทำให้ไม้เมื่อยมันก็เกิดการชำรุดนะครับด้วยงบประมาณนะผมว่าในอนาคตมันน่าจะบูรณาแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มสวยขึ้นนะเพราะตรงนั้นจุดนั้นมันผ่านไปข้างบนได้นะเป็นการลัดขั้นตอนนะจริงๆผมจะอยู่ตรงนู้นนะผมอยู่ตรงนู้นแล้วก็ขึ้นไปทางนี้ขึ้นมาทางนี้แต่ถ้ามาสะพานนี้เราจะมาจากเต็นท์ตรงนู้นจากเต็นท์เลาะข้ามสะพานแม่น้ำแควเอ้ยหยอกไปตรงนู้นแล้วก็โผล่ตรงนู้นออกหัวโผล่กระโหลกออกตูดอุ้ยมั่วหมดอ่ะไปดีกว่าไปดูน้ำตกก่อนเดี๋ยวแสงหมดนะครับจะอดกันห้องน้ำก็สะอาดครับผมพาไปดูละถูกใจอันนี้ก็เพิ่งมานะอันนี้เขานี่กี่โมงกี่ยามแล้วเพิ่งมากันนะเขาก็ไม่รีบนะเพราะว่ามีลูกมีหลานมาไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะครับอันนี้มีการก่อกองไฟอ๋อเผาใบไม้อย่างเยอะเราอ้อมไปได้ไหมหรือว่าเลี่ยงๆไปเพราะว่าตามใบไม้นะครับบอกเลยว่าอาจจะมีเจ้าที่อยู่นะครับก็หรือว่างูนั่นเองครับเราต้องระวังนะครับจะก้าวจะอะไรนะมาคนเดียวแบบผมนี่ต้องระวังให้เยอะนะครับเฮ้ยบอกใครวะต้องบอกตัวเองสิวะบอกตอนนั้นเขาสบายดีอยู่แล้วมึงมาผจญภัยอยู่คนเดียวอ่ะอย่าลืมด้วยนะครับผมไม่ทำไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวติดตามนะครับกับทางคลิปนะครับจริงมันทำได้แหละเคยทำมาแล้วแต่ว่าเวลาเราอัดระบบ 4K นะครับมันอาจจะหน่วงแล้วก็มันใช้เขาเรียกว่าต้องทำเรนเดอร์เสียเวลานะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอดความอดทนน้อยนะครับว่างั้นเถอะพอสังเกตดูนะคลิปผมจะตัดห้วนๆอย่างนั้นแหละคือทำทาร์เรชั่นก็คือเอามือแปะเข้าไปเฉยๆนะครับแล้วเวลาไปตัดอะไรที่มันเกินไปก็อย่าถือสานะครับผมขี้เกียจมานั่งตัดไม่ใช่หรอกแล้วก็ใส่ให้มันเต็มๆตามเวอร์ชันที่ผมทำมานะอาจจะพูดผิดพูดถูกพูดอะไรนะก็อย่าไปถือสาใส่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งกรอเทปตัวเองแล้วก็ตัดนะครับก็นั่นคือพูดจากตัวที่ผมเห็นตอนนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าผิดถูกประการใดก็วิจัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเทปนี้สดๆเร็วๆไม่มีตัดต่อเหนื่อยนะครูอ่ะมาเดินคนเดียวโดดเดี่ยวหัวโดนี่ทางนี้ขึ้นมาทางนี้ที่เรากางเต็นท์อยู่ตรงนั้นอันนั้นเต็นท์คือเต็นท์ผมนะคนเดียวโดดเดียวแล้วทางนี้เดี๋ยวรอไฟทางนี้ก็ไปลัดเลาะน้ำตกขึ้นไปทางนู้นแล้วก็ไปทางขวามือตามเอกแคมปิ้งมา
ฝาก Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยวันนี้อยู่ที่นะครับกาญจนบุรีนะน้ำตกเอราวัณเป็นอุทยานนะครับหลังจากที่อุ๊ยเดี๋ยวมืดย้อนแสงหลังจากที่ไปถ่ายเกี่ยวกับวัดวาอารามาซะว่าจะประมาณเกือบ4-5-6คลิปแล้วมั้งยาวๆเลยอ่ะยังไม่มีคลิปการทำตั้งแคมป์เลยนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับไปคลิปสุดท้ายก็คือที่ตัวหน้าผานะครับที่สูงที่สุดในโลกนะใครยังไม่ได้ดูก็กลับย้อนกลับไปดูนะเป็นของทางวัดอู่ทองนะครับของทางสุพรรณบุรีนะดังนั้นจะเป็นคลิปวัดอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็ยาวตอนนี้ก็มาตรงการกลางเต็นท์เลยนะครับขอเว้นช่วงหน่อยเดี๋ยวทำอีก 2-3 คลิปอาจจะต้องไปบวชกันทีเดียวนะครับอยู่วัดเกินอยู่วัดมากเกินครับอยู่วัดมากอยู่บ้านอีกว้าวไปพาไปดูน้ำตกดูธรรมชาติบ้างจิตใจได้สงบนะเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวกับปลาแล้วก็อาจจะนอนไวนิดนึงเพราะวันนี้อยู่ในสุริยานะครับก็คงจะหาเหล้าทานลำบากนะเนี่ยไม่แน่หรอกอะหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ทรหดนะครับในการเดินมานะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยใครที่มาอุทยานนะครับของทางเอราวัณนะถ้าจะได้ให้อรรถรสนะครับก็กรุณาเดินไปนะถ้าอุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์เยอะเกินความพอดีของเราก็เอารถลงไปเถอะนะเขามีทางรถนะครับเป็นรถของทางสถานที่อุทยานครับเราก็ตามมาดูนะครับความร่มรื่นนั้นเป็นเอกลักษณ์ของทางอุทยานอยู่แล้วนะเพราะว่ามีแต่ป่าต้นไม้นะครับเพราะพื้นที่ที่เราอยู่นี่น่าจะอยู่ประมาณกลางๆของทางภูเขานะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นร้านนั่งเล่นนะครับจู๋จี๋กันได้นะใครมาเป็นหมู่คณะนะครับหรือว่าจะเป็นคณะเที่ยวเนี่ยก็พากันมาสามารถนั่งได้นะเขาไม่ได้ห้ามห่วงห้ามอะไรนะครับไม่เข้าไปนะเพราะว่าเราผ่านจุดการคัดกรองมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปขึ้นดูน้ำตกนั่นเองอันนี้ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็คือเราสามารถเดินเข้าไปได้นะแต่ว่าเดินอ้อมไปทางนู้นเด้ออย่าไปเดินตัดสนามหญ้าเขานะครับเขาฉีดน้ำไว้ให้มันเกิดความสวยงามนะอันนี้ก็เป็นรถกอล์ฟนะสามารถพานักท่องเที่ยวขึ้นๆลงๆได้นะครับนี่ก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับฝรั่งต่างชาติก็มาบ้านเราทั้งนั้นนะพอเราผ่านจากจุดจอดรถมานะครับก็จะเห็นจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์กลางก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะจ๊ะเอราวัณ National Parks in Thailand สำนักงานบริหารพื้นที่ที่3นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์ป่าและพืชพันธุ์มานั่งเก็บค่าตรงนี้ถ่ายรูปได้เลยตามสบายนะครับแต่ถ้าออกทางซ้ายมือก็จะเป็นจุดของการกลางเต็นท์นะครับแต่ถ้ามาทางขวามือแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกwaterfallนี่บริเวณน้ำตกนะออกมาทางขวามือครับแวะขึ้นมาใครมีความสามารถที่จะผ่านขึ้นได้ทั้งหมด7ชั้นนะ7 floor ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะขึ้นสูงสุดได้ขนาดไหนนะแต่ว่าการเล่นน้ำน่าจะมีพื้นที่จำกัดอยู่นะครับก็คงจะจำกัดอยู่ในพื้นที่ประมาณไม่1ก็2นะพื้นที่สูงกว่านั้นน่าจะยังไม่ให้เกิดการเล่นน้ำนะผมว่านะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ข้างบนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถามนักท่องเที่ยวดูว่าเขาเล่นได้เลเวลไหนนะครับผมว่าไม่เกิน2เลเวลหรอกน่าจะเลเวล3 4นะถึง7มันไม่ได้หรอกอ่ะก็น่ะนี่มีนี่มีดีเทลออกมานะครับนี่ดูก่อนนะน้ำตก1ถึง7 1ถึง7แคว้นบันดาลครับด่านเจดีมณีเมืองการนะครับข้าสะพานนั้นทําแคว้นแหล่งแร่ธรรมชาติว้าบอกว่าสโลแกนเชียวไปเดินครับใครมาเที่ยวในลักษณะของโค้งภูเขานะถ้าคุณไม่ได้เดินเองนะครับนั่งรถกรอบคุณจะจอดไม่ได้นะมันไม่ใช่เราจะบอกจะเข้าจอดตรงไหนแล้วก็จอดนะ
แต่ถ้าเราเดินเองเนี่ยเราจะแวะดูตรงนู้นตรงนี้ได้ถ้าเราอยากดูท่อน้ำนี่เราก็สามารถดูได้นะแต่ถ้ามารถกอล์ฟมันดูไม่ได้นะเราเดินไปนะครับตามเขาเรียกวิถีของนักศึกษาวิทยานะครับวิทยาก็สัตว์ป่านะแล้วก็พูดทันนะตามไปโอเคพูดเยอะเทปมันจะยาวเดี๋ยวจะกลายเป็นตัดหลาย EP อีกนะครับโย่อย่าลืมกด Subscribe นะถ้าเอกขึ้นไปถึงชั้น7ได้รบกวนนะครับขอกำลังใจเป็นการกด Subscribe ขายของก่อนขายของกด Subscribe ให้หน่อยนะคนที่ดูนะผมรู้นะว่าคุณดูกี่คนนะงั้นก็ช่วยกันหน่อยนะครับเอานิ้วงามๆนะครับกดลงไปนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะจ๊ะจริงๆอ่ะอยากจะอยู่ต่อสักคืนนะแล้วก็เดี๋ยวไปตรงอุทยานอีกที่นึงนะแต่ว่ามันเวลามันไม่ค่อยมีนะก็เผื่อตัวกันไปนะครับอ่ะนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าซุ้มไผ่ครับนี่เป็นไงเราดูสิวู้อันนั้นฝรั่งนะ2คนเขาก็จริงๆก็น่าจะเป็นผัวเมียกันแล้วล่ะเพราะถ้าไม่ใช่น่าจะจับมือกันแล้วเป็นไงล่ะจากการวิเคราะห์วิเคราะห์เจาะลึกได้ตรงประเด็นเลยใช่ไหมล่ะไม้ไผ่ร้วนไม่มีวัวปนนะจ๊ะนี่ไงสวยมองตรงครับยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยไม่มีริการไปจะเต็มละโอ้ยย่อเยอะอยู่อันนี้บอกก่อนนะครับว่ายังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยเมมผมจะเต็มแล้วครับถ่ายเยอะไปนะเดี๋ยวตามลบกันทีหลังโอ้ยเหนื่อยหอบตัวทีแล้วครับฟินกันฟุดๆวะอีกขั้นนึงเอาขั้นแรกผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเมมหมดโย่กด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับขอร้องครับ please help me โย่ตอนนี้ก็บรรยากาศยังกับผาซ่อนแก้วนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยเรามาถึงจุดที่เราจะต้องเดินคนเดียวแบบเวียวหัวโดแต่ฟินนะครับดูบรรยากาศแล้วก็มีเสียงลมนะเสียงลมไหวไปไหวมาแต่ถ้าเป็นบ้านผมนะถ้าผมมีอย่างนี้แล้วก็เปิดไฟเป็นหลอดอิออนเหลืองๆหน่อยนะผมว่าผมอยู่ได้ทั้งวันนะเป็นคนชอบแนวนี้อยู่แล้วนะแต่อันนี้มันมีทางรถเนี่ยผมไม่ยังข้องใจอยู่เนี่ยมันเอารถขึ้นได้เหรอหรือว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่มันไม่แฟร์นะครับหรือว่าอ๋อนี่รถกอล์ฟอ๋ออันเดอร์สแตนด์มันเป็นวิถีทางของผู้ออนแอร์เดี๋ยวคนแขกมาด่านะครับมันขึ้นไปวิถีการของการทางรัฐแล้วกันสำหรับผู้ที่มีอายุขึ้นนิดนึงนะครับที่ไม่สามารถจะใช้ระยะทางในการเดินได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราจะไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมีแนวทางเพราะว่าคนผู้สูงอายุเขาอยากจะมีหนทางในการมาบูรณะจิตใจนะครับมีเป็นทางลัดทั้งนี้อะไรผมไม่รู้อย่างนี้อีกไกลไหมครับไกลไหมไกลเหรอโอ้เยี่ยมไปเลยผมเป็นกำลังใจมากเลยอีกไกลคำว่าอีกไกลนะครับเราแวะข้างทางก่อนก็ได้นะครับมาไหนๆมันจะไกลแล้วนะก็ไม่ว่ากันนะครับเราดูบรรยากาศอันนี้เป็นวิวข้างทางนะผมว่าน่าจะลงได้นะถ้าคนปกติเขาจะไม่ลงกันแต่ผมจะลงนะนี่จะเป็นทางเดินนะบอกก่อนนะครับว่าถ้าผมไม่ได้ออกเทปนี้แสดงว่าโดนเสือแดกไปแล้วหรือว่างูกัดตายไปแล้วครับทางที่ธรรมชาติเขาไม่ลงกันผมก็ลงมาเสร็จแล้วไม่รู้ละเราเห็นได้ยินเสียงน้ำไม่ได้นะครับเราต้องแอบมาดูหน่อยโอ้แม่เจ้านี่เขานิยมขึ้นไปข้างบนกันนะครับเขาขึ้นไปข้างบนกันจนลืมไปว่าความสวยงามเนี่ยมันอยู่ตามร่องนี่เองมันไม่ต้องไปไกลมากเลยนี่ดูนี่เห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยดูดินี่เห็นไหมนี่ต่างหากเรื่องของแท้นะครับโอ้มีปลาด้วยเนี่ยจ้าเดี๋ยว
มีปลาด้วยมีปลาด้วยนี่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 คือความงดงามที่แท้จริงนะจ๊ะอันนั้นจะเป็นหินย้อยเห็นไหมหินย้อยหินย้อยนั่นแหละนี่มีปลาด้วยมีปลา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 เอออันนี้แหละเป็นทานน้ำนะครับที่มันไหลจากข้างบนลงมาแล้วก็ไปอยู่หน้าเต็นท์ผมนั่นเองนะครับถ้ากล้องผมมันยังโอเคนะสามารถถ่ายทอดนะครับเรื่องราวนะให้มันออกไปเป็นความชัดเจนได้ก็ขอให้ภาพมันออกมาสวยอย่างที่ใจผมต้องการด้วยนะครับจะพยายามไปตัดต่อให้มันดูงามที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอันนี้ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งนะอันนี้เป็นแค่ขอบนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครลงมาสักคนเลยนะผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตรงนี้มันสวยงามมากเลยทำไมไม่มีใครลงมาห้ามว่ายน้ำเด้อไอ้ป้ายเหลืองๆนั่นอะไรที่มันเหลืองๆในการก่อการห้ามก็ไม่สามารถลงมาได้นะห้ามลงมาเด้อหมายถึงว่าห้ามลงไปเล่นน้ำอ่ะสามารถลงมาดูอย่างผมได้เยี่ยมไปเลยก็ข้างบนส่วนมากเขาจะอยู่ข้างบนกันนะยังไม่มีว่าข้างบนเขาจะลงมาดูอะไรข้างล่างเหมือนผมนะมันน่าจะเป็นโชคชะตาของผมเองที่ได้บรรลุถึงขั้นสุดยอดนะนี่เลยสวยสวยสวยงามแท้ต้องแชร์ให้โลกรู้นะครับเราใช้นิยามว่างามแท้ต้องแชร์ให้โลกรู้นั่นปลาอะไรนะครับใครบอกได้นะปลาอะไรวะมันน่าจะเอาเบ็ดมาตกนะยอกยอกยอกทำไม่ได้นะจ๊ะอ๋อนี่สวรรค์ชั้น7โอเคเราไม่ต้องขึ้นละแสดงว่าครบองค์ประกอบ7ชั้นแล้วนะครับเอาง่ายๆก็ว่าขึ้นไปก็เมมหมดอีกไม่ได้ถ่ายได้อีกแล้วครับเดี๋ยวเป็น EP หน้าได้ไหมค่อยขึ้นมาอีกรอบนึงพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเนาะพรุ่งนี้เช้าเป็น EP ที่2ได้ไหมครับผมจะพยายามขึ้นไปให้ถึงชั้น7นะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตไปไม่ถึงได้ไหมเอาสักชั้น2ชั้นก่อนเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นไปชั้น7 memory card ผมหมดผมก็เฟลนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่จะขึ้นไปเนาะเพราะความจักเง่าของข้าพเจ้าเองที่ไม่ได้ติด memory มาโถเอ้ยมักหาสักหน่อยเอ้ยนี่สวยๆนะครับเอกเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ไปปลายนะครับไปปลายของต้นต้นงงงงงไปปลายต้นต้นเอาไงวะตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นต้นน้ำนะครับของทางน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะก็ถ้าใครมานะครับแวะกระโดดลงมาทางนี้ก่อนนะครับมองมาทางซ้ายนะครับมองมาทางซ้ายไงเราพูดเหมือนไกด์ใช่ไหมมองมาทางซ้ายนะครับคุณจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับมาทางนี้นะครับธรรมชาติของการสวยงามแล้วก็เป็นผิวขาวน้ำตกนะครับผมจะพยายามไม่เอามือบังนะโอเคมาทางนี้นะครับจุดเริ่มแรกมาก็คือทางนี้แต่ถ้าเมมโมรี่ผมหมดก็เดี๋ยวจะต่อเป็นนะครับ EP ที่2ของคลิปนะครับไม่ใช่คลิป EP 2นะมันจะเป็นคลิปเดียวแต่ว่าเป็น EP ที่2น่าจะโอ้โหบรรยากาศนะครับเวลาใบไม้มันร่วงลงมานี่มันฟินจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะสามารถเก็บรายละเอียดได้หรือไม่เนาะแต่ถ้ามันเก็บได้ก็ถือว่าเป็นบุญตาไปแล้วนะครับมันจะปิวๆลงมาหน่อยเนาะมันจะสวยๆหน่อยเวลามันรับกับแสงแดดนะครับมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะโอ้คิดว่าเป็นโปรโมชั่นไปนะครับฝรั่งบางท่าก็มาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะเพราะว่าอาจจะหนีในเรื่องของบรรยากาศต่างประเทศมานะเมืองไทยมันก็อากาศดีนะคนเราทั้งเที่ยวเมืองไทยไม่ครบเลยนะจะไปต่างประเทศกันนะครับ
จะมากางเต็นท์ตรงนี้ได้นะน้ำก็คือใสมากนะใสจะออกทุกเขียวนะเขียวมรกตนะนี่นี่ยาวๆไปถึงนู่นเลยก็ดีนะผมว่าการอยู่กับธรรมชาติให้หูเรามันฟังอะไรที่เป็นธรรมชาติบ้างนะครับไม่ใช่ฟังแต่สิ่งที่มันเรื่องราวข่าวเช้าๆโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ฆ่าฟันกันโกงกันโอ้โหตอนนี้ตำรวจมาแรงมากนะครับตอนนี้เราก็เลยถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะทำให้ชีวิตของเรามันรู้สึกว่ามันน่าอยู่ขึ้นนะดีกว่าไปเจอเรื่องราวอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางทุกวันทุกวันนะข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องนะครับกันกรองกันด้วยเนาะใช้สมองยังมีสติอะไรเข้าท่าเราก็ฟังนะอันไหนไม่เข้าท่าเราก็ปล่อยวางมันไปอะฟังเสียงธรรมชาตินะครับผมจะไม่พูดสักหนึ่งชั้นที่2อ่ะไปลงไปดูใกล้ๆครับอุ๊ยค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนิดนึงแต่ความสวยงามผมก็ว่ามันก็คงจะเป็นในเรื่องของระบบการวางชั้นหินนะแต่ตรงนี้ผมเคยลง EP 1ไปแล้วนะว่าผมเดินไปแล้วแต่ว่าผมเดินได้แป๊บเดียวมันก็ต้องถอยกลับมาเพราะว่าความเสี่ยงสูงนะครับตกไปก็ชิบหายหมดแล้วก็ตัวความสูงด้วยอ่ะดูนะครับความสวยงามนะครับตอนนี้อยู่ที่ระบบ 4K แล้วก็อยู่ในระยะเวลานะประมาณครับน่าจะ 4-5 โมงเย็นแล้วนะผมจะพยายามเร่งแสงสีเสียงให้มันครบวงจรเท่าสุดเท่าที่จะทำได้นะมาอุ้ยอย่าถามเนาะใช้ไม้อะไรในการทอดไม่ใช่ไม้ตะเคียนแน่นอนไปโอ้ยตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงนกเสียงดาแล้วนะครับน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของชั้นที่เดี๋ยวแอบดูก่อนเชื่อเดี๋ยวโม้ผิดอีกเมื่อกี้โม้ผิดไปหลายรอบแล้วน้ำตกโอ้โหคุณพระไอ้เชี่ยนี่แม่งยังอยู่ในช่วงน้ำตกชั้นที่2อยู่เลยไอ้เชี่ยไอ้ตะเคเอ้ยมึงดูดิใช่เหรอโอ้โหขึ้นมา40เมตรเองเหรอมันไหลเกิดเอ้ยโอ้ฮ่านึกว่าน้ำตกชั้นที่3แล้วโอ้ยลุงนี่แม่งเอากระเช้ามารับกูด้วยก็ดีโย่โอ้พยายามขนาดนี้กด Subscribe กดติดตามกันหรือยังกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอ้ยไม่ไหวอาการหนักอุ้ยก็ประจำจุดก็จะมีห้องสุขรานะครับการเล่นน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะมีความอนุสบายในการรั้งเนื้อรั้งตัวนะครับแต่บางช่วงเราก็ไม่สามารถเปิดเผยภาพออกได้นะครับอะน้ำตกชั้นที่3วู้ถ้าลีเวลนี้ออกไปลีเวล2ลงไปอีก20เมตรถ้าลีเวล3ขึ้นไปอีก150เมตรวู้มาทางนี้เฮ้ยแม่งเอ้ยเอาลีเวล2ก่อนได้มั้ยอ้าวเฮ้ยกลับมาที่สุพรรณไม่ใช่ละเราต้องวกกลับมาทางนี้โว้ยต้องใช้ความเร็วค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ากล้องโกโปรไม่ทนกับความมืดเลยนะครับหมดเวลาแล้วครับอ้าวหมดเวลาแล้วเหรออ้าวจบเลยนะครับ EP นี้ขอจบ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อ EP 4 EP 3นะครับโว้ยมัวแต่ไปซื้ออุปกรณ์นะครับจึงไม่สามารถเข้าไปได้นะครับว่าก็แนะนำนะครับว่า
ใครจะขึ้นมาในจุดสถานที่ก็ดูระยะเวลาเหมือนผมให้ดีนะครับเพราะว่ามีการเริ่มต้นผมว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะว่าคนนักท่องเที่ยวค่อนข้างทยอยลงไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณจะรู้เวลาหรือไม่รู้แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเตือนก่อนนะครับถึงกูกำลังหอบอยู่ปะไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะครับทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามทุกอย่างมีขั้นมีตอนนะครับโอ้ยโอ้ยเอางี้ครับเดี๋ยวผมรวม EP การท่องเที่ยวของทางอยุธยาเป็น3เลเวลเลยแต่ว่าจะซอยประมาณสัก20นาทีตอนนี้ขออนุญาตไปตั้งแคมป์ก่อนเพราะว่าแคมปิ้งตัวเองยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับกางไว้เฉยๆนะครับระบอกเป็นสัดส่วนแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้น่าจะกี่โมงนะผมไม่แน่ใจนะถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมขออนุญาตเซิร์ชแล้วก็ลงเป็นค่าทานิชั่นสั้นๆนะครับน่าจะประมาณ 4-5 โมงนี่แหละในสัตว์แต่ก่อนมาถ้าไม่ลำบากก็ดูทาง Google ก่อนนะครับไม่ต้องลำบากทางเจ้าหน้าที่เขาให้มาคอยเตือนนะครับเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะหลงไปนะครับคนรองอยู่ในหมู่มากก็ตามกฎระเบียบนะครับคน1คนไม่สามารถดูคนเป็นร้อยได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเป็นหลักก่อนปะเดี๋ยวไปกางเต็นท์ครับเดี๋ยวเอกจะไปทำกับข้าวกับปลาให้กินอยู่ที่เต็นท์ข้างล่างนะรีเวลอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวถ้าไม่จบตรงรีเวลนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นที่3นะพรุ่งนี้น่าจะให้จบประมาณเที่ยงนะเดี๋ยวก่อนเที่ยงก็กลับบ้านไปตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆจะถ่าย EP ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อื่นที่ไหนก็กด Subscribe กดติดตามเพราะฉะนั้นไปดูเอกตั้งแคมป์ก่อนจะทำอะไรกินเดี๋ยวไปดู Yo! I just feel alive. One, two, three, four. Oh, oh, I got that lifestyle and fierce as hell. That brand new top model, that husky bass throttle. Living it up, you know I don't even care.Just feel alive.